รายการตามใจผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือผ่านสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทินหรือจะถามปัญหาก็ว่าไปถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่รู้ดูเถิดคุณคุยเข้ามาอย่าเกรงใจกันเลยหนออย่ารีรอกดไลค์ปั๊บสนับสนุนกดแชร์และแฮชแท็กเพื่อแจกบุญเป็นประโยชน์เกื้อกูลกว้างออกไปผู้ชมทุกท่านควรมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทกันอย่าหวั่นไหวให้รายการนี้กระชอนขจรไปเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงแบ่งความรู้ประสบการณ์ทานกุศลให้มวลชนชมฟังกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้ธรรมทานโอฬารยิ่งทรัพย์สลิงคานไหนไม่เท่าเทียมรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมง8โมงตรงไอแลนด์จ้าอย่าอายเหนียมได้เวลาอย่าลืมนะโปรดตระเตรียมจนแสงแดดร้อนเกรียม11โมงรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมงบ่าย3ตรงในไทยจ้าอย่ามัวเหนียมได้เวลารีบมานะเพื่อตระเตรียมจนอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาลงไปผู้ชมฟังจะได้มีสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการตามใจผู้ชมก็เข้ามาสู่รายการช้าไป1ชั่วโมงแล้วก็เมื่อผ่านมา1วันผ่านมาก็เมื่อวานก็ไม่ได้จัดก็ไม่มีเวลาก็ไม่สะดวกก็เลยไม่ได้จัดเมื่อวานนี้สำหรับวันนี้ก็มา
ตามนัดหมายตามนัดหมายจากที่เดิมก็เลยอาจจะเรียกตามสำนวนโบราณว่าที่เก่าเวลาเดิมที่เก่าเวลาเดิมแต่เคลื่อนไปนิดหน่อยนะที่ก็ยังเป็นที่เดิมอันนี้เป็นวัดพุทธมหาธาตุนะมิเชสทาวคอกเคาตีสาธารณรัฐไอร์แลนด์หรือไอร์แลนด์ใต้ซึ่งขณะนี้ก็มานอนหนาวอยู่นอนหนาวอยู่1 องศาเช้าวันนี้1 องศาตอนตั้งแต่ตอนกลางคืนมานี่ก็จะ1 องศาไปจนถึงเที่ยงนะไปจนถึงเที่ยงวันเนาะวันนี้ที่นี่ตอนนี้9 นาฬิกาตอนเช้าเราก็จะไปจนถึง11 นาฬิกาวันนี้มีเวลาอยู่ประมาณ2 ชั่วโมงประมาณ2 ชั่วโมงซึ่งตรงกับในเมืองไทยก็เป็นเวลาบ่าย 4 โมงแล้วตอนนี้นะบ่าย 4 โมงดังนั้นก็ยังพอมีเวลาอ้อยายน้อยคุณยายน้อยเข้ามาแล้วสาธุสาธุนะวันนี้คุณยายจะมีอะไรเนาะเนี่ยมาเข้ามาเป็นท่านแรกนะเข้ามาเป็นท่านแรกหนึ่งองศาแต่ว่ามีแสงแดดเข้ามาแล้วในตอนนี้มีแสงแดดเข้ามาพอดีอยู่หน่อยแล้วก็สูงสุดวันนี้ก็แค่5 องศานะสูงสุดนี่5 องศาเอาละตอนแรกนี้ก็ตามปกติคือเมื่อเข้ามาสู่รายการแล้วก็มีการแผ่เมตตาแผ่เมตตาแผ่กรุณามุทิตาอุเบกขาทั้ง4 หัวข้อธรรมพรหมวิหารธรรมที่แผ่จำเพาะเจาะจงจำเพาะเจาะจงลงไปตั้งแต่ตัวของเราเองอาหารสุขิโตโหปิขอให้ข้าพเจ้านี่มีความสุขอเวโลโหมิอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอานีโคโหมิจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจพ้นจากทุกโศกโรคภัยทั้งปวงเทอญอันนี้ก็จะจงให้กับตัวเองจะจงให้กับคนอื่นเช่นพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหาย จะจงไป
นะรู้ชื่อก็เจาะจงชื่อไปหรือเจาะจงไปที่กลุ่มคนนะชาวโลกเดี๋ยววันนี้จะมีความคืบหน้าเนี่ยมีความคืบหน้ามาที่อยู่ในห่วงทุกข์อยู่ในความทุกข์ยากลำบากหรือกำลังรบราฆ่าฟันกันในสงครามย่อยสงครามระหว่างประเทศในปัจจุบันเช่นจุดใหญ่ๆในยูเครนในฉนวนกาซาหรือแม้แต่ในเมียนมาที่เราจอดจงลงไปที่มีการรบกันทำร้ายทำอันตรายกันทิ้งระเบิดปล่อยสารเคมีฟอสฟอรัสนี่นะสารเคมีขาวนี่นะอย่างนี้นะในสนามรบยิงเรือนี่ในทะเลแดงยิงเรือสินค้ายิงเรือรบอะไรต่างๆเจาะจงลงไปเจาะจงไปเป็นโอทิสสะพลนาในพรหมวิหารธรรมทั้งสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะมีคนแย้งว่าแล้วอุเบกขาจะไปแผ่ทำไมอุเบกขาจะแผ่ทำไมจะแผ่ยังไงว่างั้นนะไม่เข้าเรื่องว่างั้นนะอันนี้ก็ถ้าเราฟังคำว่าอุเบกขาเนี่ยนะก็น่าจะไม่แผ่ไม่ได้น่าจะแผ่ไม่ได้แต่ว่าตามความหมายจริงๆแผ่ได้แผ่ได้ตามความหมายจริงๆแปลว่าเข้าไปดูใกล้ๆอุปะบวกกับอิขะอุปะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆและอิขะเนี่ยแปลว่าดูแปลว่าจ้องมองดูจ้องมองนะดังนั้นอุเบกขาที่เราแปลกันโดยทั่วไปว่าวางเฉยเนี่ยนะความจริงมีคำว่าวางอย่างเดียวดีกว่าวางเป็นกลางวางตัวเป็นกลางวางเราทำอะไรไม่ได้วางตัวเป็นกลางแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่เฉยเฉยสุทะวัฒนะนะโอ้เป็นอักษรโรมันขออภัยสุทะวัฒนะบัณฑิตสุทธวัฒนบัณฑิตวัฒนบัณฑิตโอสาธุสาธุท่านอาจารย์สุทธวัฒนบัณฑิตท่านอาจารย์สุทิศท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณโอสาธุสาธุหลวงพ่อเจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าคุณสุทิศรู้สึกว่าจะเป็นรองอธิการบดีมจล.ถ้าจำผิดก็ต้องขออภัยตำแหน่งไม่แน่ใจในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือว่าจะคุณสุทิศในกรุงเทพวัด
ลืมชื่อวัดเคยไปนอนสาธุสาธุขออภัยขออภัยลืมชื่อวัดไปเคยไปนอนอยู่เคยไปนอนพักกับหลวงพ่อเจ้าคุณนะหลวงพ่อเจ้าคุณจะมีอะไรเสริมเพิ่มเติมเข้ามาในฐานะผู้ฟังผู้ชมผู้ชมรายการนี้เป็นรายการตามใจผู้ชมนะโอ้เนน้อยสังเหลือมาแล้วเนน้อยสังเหลือวัดป่าแดงมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่โอ้สาธุสาธุนะวันนี้ถ้าจะไม่ลาป่วยนะนี่ไม่ลาป่วยก็มีอะไรว่ามาเออมีอะไรว่ามาอ้าวนี่แผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคงแผ่กันได้แล้วทีนี้ คือเข้าไปดูใกล้ๆแต่ในกรณีที่พูดถึงในกรณีที่พูดถึงสงครามเนี่ยมันอยู่ไกลเรานู่นตะวันออกกลางแล้วก็ยูเครนก็อยู่ในยุโรปยุโรปตะวันออกติดกับประเทศรัสเซียลิทัวเนียเอสโตเนียอะไรอ่ะเบลารุสโปแลนด์ทางโน้นอ่ะอังกฤษโอ้ไปทางโน้นไปทางโน้นฟินแลนด์สวีเดนนี่นะยูเครนนี่นะอะไรมอลโดวาอยู่แถวอยู่แถวแถวนั้นอยู่แถวแถวนั้นทีนี้ถามว่าเราจะเข้าไปดูยังไงใกล้ๆเดี๋ยวนี้มันไม่ยากมันมีสื่อมีเดียเยอะโซเชียลมีเดียกราบสาธุครับหลวงพ่อเย็นวันนี้อากาศร้อนมากกราบขอให้หลวงพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงไร้โรคาภัยทั้งปวงไร้โรคาภัยทั้งปวงครับกราบขมามิพันเตอาสาดุสาดุขอบคุณมากพูดไปพูดมาก็รักษาสุขภาพขออภัยนี่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 เห็นหนึ่งองศาตอนนี้นะตอนนี้นะหนึ่งองศาโอ้โหเดี๋ยวต้องปลุกไว้หน่อยก่อนปลุกไว้หน่อยหนึ่งองศาปลุกไว้หน่อยก่อนปลุกไว้หน่อยเย็นหนึ่งองศานะ มีสื่อมีสารมีโซเชียลมีเดียเยอะ TikTok TikTok อะไรอ่ะอะไร Instagram ทาง Facebook YouTube เดี๋ยวนี้มันอยู่ใกล้ได้ติดมือนี่เลย ติดมือนี่เนี่ยนี่ติดมือนี่เลยนี่นี่ใกล้ใกล้เพราะว่าดูใกล้ใกล้ติดตามข่าวอยู่เสมอนะว่าจะมีอะไรพอที่จะช่วยเหลือได้เนี่ยความหมายของคำว่าอุเบกขาเนี่ยนะว่ามาหลายครั้งละโดยเฉพาะพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์หลวงพ่อประยุทธ์ประยุทธ์โตหลวงพ่อสมเด็จก็ย้ำในเรื่องนี้บ่อยย้ำในเรื่องนี้บ่อยคือเรื่องของอุเบกขานี่เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็ต้องมาเน้นมาย้ำหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จจะย้ำเรื่องความหมายย้ำเรื่องความหมายต้องดูความหมายมันวัดป่าแดงมหาวิหารวันนี้น่าจะ40องศาครับโอ้โห40องศาต่างกับไอแลนด์ต่างกับไอแลนด์มโหเป็นยังไงเนี่ยหน้ามือเป็นหลังมือมันยังใกล้กันนะเอาฟ้ากับดินกันเลยนะต่างกันฟ้ากับดินเลยนี่1องศาวันนี้เอาฟ้ากับดินเลยโอ้นี่40องศานะอยู่กันยังไงเนี่ยร้อนมากโอ้โหรักษาดูแลสุขภาพเนี่ยดีขึ้นมาแล้วโมทนาลาป่วยไปหลายวันลาป่วยไปหลายวันอ้าวอันนี้เป็นโอทิสสภรณาเราก็ทำได้เนี่ยทำได้ก็คือเนี่ยนอกจากว่าเราจะดูใกล้ๆแล้วเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรยังไงเกิดขึ้นแล้วก็นี่โอทิสสภรณาแผ่เจาะจงไปเลยเจาะจงไปถึงคนที่มีปัญหาอยู่ในภาวะสงครามเนี่ยอยู่ในภาวะสงครามเนี่ยมันยังไงอ่ะเราจะทำอะไรก็ทำไม่ได้แล้วแผ่เมตตาอย่างเดียวแผ่กรุณามุทิตาอุเบกขาเอาพรหมวิหารธรรมและอัปปมัญญาธรรมก็คืออันเดียวกันนี่แหละมุทิตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นอโนทิสสภรณาเนี่ยตามความหมายก็คือว่าเป็นไม่มีขอบเขตไร้พรมแดนแผ่ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในทิศทั้งสิบเลยทีเดียวเหนือตกออกใต้เบื้องบนเบื้องล่างแล้วก็ทิศเฉียงอีกออกเฉียงใต้ออกเฉียงเหนือตกเฉียงใต้ตกเฉียงเหนือนี่ทุกทิศเลยว่างั้นแผ่ไปทุกทิศทุกทางไม่ให้ผิดไม่ให้ผิดพลาดให้ถึงทุกตัวทุกตนทุกคนทุกสัตว์ทุกต้นไม้ใบหญ้าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้อยู่รอดปลอดภัยพ้นเพพ้นภัยจากอันตรายทั้งหลายนะเอานี้มาเพิ่มเติมมีความคืบหน้ามีความคืบหน้าก็คือประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่อ่อนข้อสู้กับรัสเซียต่อไม่ถอยไม่เจรจาติดต่อขออาวุธไม่ยั้งหยุดร้องเรียกหาจากอเมริกาอังกฤษและยุโรปเฟรนไบเดนว่าเราจะไม่ยอมผละจากยูเครนจะช่วยตามกฎเกณฑ์จนชนะเหนือรัสเซียจึงอนุมัติผ่าน300ล้านดอลลาร์เกลียตอนนี้เป็นเพิ่มอีกเป็น800ล้านเพิ่มอีก500ล้านดอลลาร์อันนี้เป็น800ล้านดอลลาร์แล้วมีเพิ่มเข้ามาแม่ชีวรวรรณาอมณีรัตนโชติโอสาธุสาธุจากสงขลาหาดใหญ่หาดใหญ่จากหาดใหญ่สงขลาโมทนาโมทนาแม่ชีวรวรรณา
นะอนุมัติจึงอนุมัติผ่าน800 ล้านดอลลาร์เกลียให้ยูเครนได้เคลียร์กับรัสเซียสืบต่อไปยูเครนรีบถล่มโจมตีโรงไฟฟ้าใหญ่ที่สุดของโลกในรัสเซียเมื่อผ่านมาเพื่อสร้างความสนใจให้แก่อเมริกายุโรปและประชาชนในโลกว่าสู้จริงอยากจะเข้านาโต้จึงต้องโชว์ผลงานยิ่งว่าตนไม่ทอดทิ้งภาระหน้าที่สำคัญอยากได้ความช่วยเหลือมาจุนเจือประเทศฉันเพื่อใช้สู้รบกันให้ชนะศึกสงครามลบอย่างไม่โลดโผนแบบกองโจรนอกสนามเพราะมีกำลังสามทหารน้อยอาวุธเบาใช้โดรนที่ผลิตเองเข้าบรรเลงรบกับเขาเลือกจุดที่เป็นเป้าทางยุทธศาสตร์สำคัญมึงเข้ามากูมุดมึงหยุดสู้กูแย่มันมึงแย่กูห้ำหันมึงหนีไปกูไล่ตามอันนี้เป็นระบบกองโจรเมื่อ2-3 วันนี้ก็เข้าตีเรือเวรยามของรัสเซียโครมครามในทะเลจมลงไปประชุมกับทหารเยอรมันเรื่องขอให้อาวุธพิสัยไกลเรื่องขอใช้อาวุธพิสัยไกลยิงไปถึงมอสโกแต่ว่าข่าวรั่วไหลประชุมในสิงคโปร์ข่าวกรองดันไปโผล่ที่ทหารของรัสเซียเยอรมันว่าจะไม่ส่งไปให้เพราะกลัวเสียสัมพันธ์กับรัสเซียจะเป็นการก่อสงครามมาครงว่าจะไม่ให้รัสเซียชนะตามการรบในสงครามกับยูเครนเด็ดขาดเลยเป็นเครื่องบ่งบอกเน้นช่วยยูเครนอยู่ตามเคยจะไม่หยุดอยู่เฉยเพื่อให้ชนะสงครามยุโรปตระหนักว่าถ้ารัสเซียชนะตามการรบในสนามรบยูเครนจะเป็นภัยต่อประเทศใกล้เคียงที่รายเรียงอยู่ไม่ไกลจากรัสเซียภายในอันตรายจะพึงมีพวกเขาเชื่อกันว่ารัสเซียน่าจะโจมตีอีกหลายประเทศที่อยู่เคียงใกล้กับชายแดนรัสเซียขู่อีกครั้งว่าถ้ายังส่งตัวแทนรัสเซียขู่หลายครั้งว่าถ้ายังส่งตัวแทนทหารเข้าชายแดนก็พร้อมจะใช้นิวเคลียร์โอลัฟชูทกล่าวว่าเราจะพายุโรปเสียถ้าหากให้รัสเซียเป็นผู้ชนะยูเครนแต่เขาไม่ตกลงกับมาครงกับการเกณฑ์ทหารช่วยประเทศยูเครนดังมาครงประสงค์มาแต่ว่าเขาจะให้ทุกอย่างไปช่วยรบราเช่นอาวุธและยาเว้นอาวุธพิสัยไกลความจริงมีทหารรับจ้างการรบอยู่ในยูเครนมานานหลายจากนาโต้ยูโรเปียนแต่รัสเซียก็ไม่ว่าอะไรในบทเรียน
แต่ต้องคอยปรับเปลี่ยนวิธีการที่ผันแปรคาวล่ามาบอกเหตุฝรั่งเศสจะเอาแท้ส่งทหารเข้าไปแคร์ในยูเครนเป็นกองพันประชาในยุโรปหาที่หลบนิวเคลียร์กันกลัวว่ารัสเซียนั้นจะปล่อยนุกบุกถิ่นตนนุกตัวนี้เป็นก็คืออาร์มาเกดอนอาร์มาเกดอนฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมนีแถลงผลความเห็นของพวกตนจะเอาเงินของรัสเซียที่อายัดไว้ที่อายัด300,000,000,000 ดอลลาร์นั้นมาใช้เสียซื้ออาวุธมาเคลียร์ช่วยยูเครนสู้รบไปปูตินประกาศรุกยูเครนบุกหลังการได้ชัยชนะครั้งใหม่ทำยูเครนเป็นกันชนต้องได้เมืองใหญ่เพิ่ม3 เมืองเติมเสริมเหตุผลป้องกันแดนของตนให้มั่นคงโดยชอบธรรม17 มีนาคมรัสเซียสมใจเหลือล้ำปูตินเป็นผู้นำที่ได้รับความนิยมถูกเลือกเป็นประธานาธิบดีเหมาะสมกับประชานิยมในรัสเซียปัจจุบัน21 มีนารัสเซียพากองทหาร21 มีนารัสเซียพากองทหารมาดำเนินการถล่มเคียบหนักหน่วงเลยกรุงเคียบกรุงเคียบมีนา22เลือดไหลนองอย่างเฉยเมยผู้ก่อการร้ายเย้ยกราดยิงใส่คอนเสิร์ตฮอลล์ในกรุงมอสโกโรงใหญ่โตไม่เล่าร้อนโครคัสซิตี้ฮอลล์ตายกว่า130 คนบาดเจ็บเกือบ300สุดเศร้าส้อยโกลาหลกรีดร้องอนละวนบ้างวิ่งหนีบ้างนอนลงนับว่าสูญเสียไปครั้งยิ่งใหญ่อย่างมึนงงรอบ20 ปีปลงหลังกบฏชาวเชตเชนเชตเชเมียนะเมื่อปี2004กบฏนี้ได้มาเข็นได้ฆ่าเข็นนักเรียน1,000 กว่าเกณฑ์กราดยิงใส่โรงละครไอซิสประกาศรับสารภาพการมุ้ยมอนของเราประชากรในโรงหนังครั้งนี้เองรัสเซียไม่เชื่อว่าไอซิสพากันมาชิงแก้แค้นให้ตัวเองไม่พอใจกับรัสเซียจับผู้ก่อการร้ายที่จะไปยูเครนเสียสอบสวนได้ความเคลียร์ว่ารับจ้างมาทำการไม่รู้จักคนจ้างฟังทางอินสตาแกรมนั้นได้ค่าจ้าง 5,000 ล้านรูเบิล108,000 ไทยแสนแปดหมื่นบาทคิดเป็นเงินไทย180,000 บาทหลายคนวิเคราะห์ว่ากลุ่มที่มาก
่อการร้ายมุ่งหวังที่จะให้รัสเซียได้หยุดสงครามเมื่อ7วันที่7มีนาอเมริกาเตือนตอกย้ำมิให้ไปไกลกล้ำเขตชุมชนคอนเสิร์ตฮอลล์แจ้งให้รัสเซียรับทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนรัสเซียไม่อาทรไม่สนใจใยดีเองข่าวกรองที่มักกันแจ้งมานั้นมันสุดเจ๋งแสดงว่ามักกันเก่งเพราะเกิดในโรงละครรัสเซียจึงชี้ว่ายูเครนน่าจะรู้ก่อนเกี่ยวข้องทุกขั้นตอนร่วมกับอเมริกาโอ้ผ่านไปมาผ่านไปหลายคนขออภัยแม่ชีอรวรรณบอกว่ากราบนมัสการข้าหลวงพ่อสาธุสาธุเอาบ้านสวนข้าวหอมโอ้สาธุไว้ข้าวหอมมาแล้วนี่หิวมาบ้างแล้วเนี่ยยังไม่ได้ฉันเนี่ยมีเห็นบ้านสวนข้าวหอมมาบอกสาธุข้าวนะบ้านสวนข้าวหอมขอเชิญเข้ากล้องเชิญไม่ได้ขออภัยเมื่อนะรัสเซียจึงชี้ว่ายูเครนน่าจะรู้ก่อนเกี่ยวข้องทุกขั้นตอนร่วมกับอเมริการัสเซียจึงสืบค้นหาตัวตนหาตัวคนที่ได้มาก่อการครั้งนี้ว่าเป็นตัวจริงและบงการเค้นหาตัวจริงและบงการก็เป็นเหตุการณ์ที่เราต้องแผ่เมตตาแม่ชีคุณยายน้อยแม่ชีวรวรรณบ้านสวนบ้านสวนข้าวหอมสาธุสาธุนะเอาได้เราได้รู้ความเป็นไปนะนี่แหละคือแผ่อุเบกขานะคืออุเบกขาธรรมในอัปปมัญญาธรรมแผ่ไปโดยไม่จำเพาะเจาะจงแผ่ไปหมดไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดในโลกนี้สัพเพสัตตาเวลาหนตุอภยาปชาหนตุอนิคาหนตุสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าจงมีความสุขอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ อันนี้ทางวัดพุทธมหาธาตุนี่ท่านอาจารย์พระมหาลำไพแก่นกุลลำไพทิตะธโมท่านเจ้าวาดท่านก็แผ่เมตตาเป็นภาษาอังกฤษนะทุกวันหลังจากทำวัดสวดมนต์ทั้งตอนเช้าทั้งตอนเย็นแผ่เมตตาเป็นภาษาอังกฤษท่านว่าไวอาตมาก็ว่าตามไม่ทันเอามาอ่านเอาเฮ้ยนะนี่แผ่ให้กับตัวเองก่อนบอกนี่เขาเรียกว่า sharing of loving kindness นะ to oneself แผ่ให้กับเราเอง may I be happy may I be free from suffering may I be free from hatred may I be free from hurtfulness may I be free from
troubles of body and mind. May I be able to protect my own happiness. อันนี้แผ่ให้กับตัวเองแล้วก็แผ่ให้กับคนอื่นก็ให้คนที่เรารู้จักมักคุ้นก่อน May you be happy. May you be free from suffering. May you be free from hatred. May you be free from hurtfulness. May you be free from troubles of body and mind. And may you be able to protect your own happiness. นะแม่ชีวรวรรณเก่งภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะมาเรียนจะไปเรียนที่อเมริกาโอ้สาธุสาธุตอนนี้จบปริญญาโทจบปริญญาโทละตอนนี้จะไปเรียนภาษาไปเรียนปริญญาเอกในอเมริกาหรือในอังกฤษโอ้เมจีวรวรรณสาธุสาธุต่อไปก็แผ่ให้กับคนอื่นๆทั่วไปเลยทีนี้เนี่ยทั่วไปเป็นอโนทิสสภารณาไม่เจาะจงนะครับWhatever being they are, may they be happy. May they be free from suffering. May they be free from hatred. May they be free from hurtfulness. May they be free from troubles of body and mind.May they be able to protect their own happiness. No. สาธุสาธุเพิ่มมาอีกหนึ่งท่านประเสริฐเสริมสุขสาธุสาธุคุณโยมประเสริฐเสริมสุขจากกรุงเทพมหานครยังขึ้นไปเชียงใหม่บ้างไหมน้อเนี่ยจากกรุงเทพมหานครมหาลานีมหาลาดีสบายดีนะโยมทัศนีโยมทัศนีสาธุสาธุนะโอ้วันนี้อาการหนัก1องศาโยมประเสริฐแต่เมืองไทยที่เชียงใหม่สามเณรวัดป่าแดงรายงานมาว่า40องศาโอ้ที่เชียงใหม่40องศาแต่ที่นี่1องศาเช้าวันนี้นะแล้วก็ตะกลางวันไปจะสูงก็5องศาอยู่ระหว่างนี้1ถึง5องศาเอาละทีนี้ก็เราได้ทบทวนเหตุการณ์ได้แผ่เมตตาเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีอะไรเวลาก็นี่499โมง49บ่าย4โมง49นาทียังพอมีเวลามากคุณโยมบ้านสวนโยมประเสริฐคุณโยมประเสริฐเสริมสุขมีอะไรจะแชร์ลงมาในรายการให้ผู้ชมทั้งหลายเราได้ยินได้ฟังเหมือนอานิสงส์เหมือนอานิสงส์ของการฟังธรรมอ่ะเหมือนอานิสงส์ของการฟังธรรมที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยไหนละอานิสงส์การฟังธรรม5อย่างการฟังธรรม5อย่างผู้ชมฟังจะได้มีสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง
สามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในถ้ำกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยนี่ก็ผู้ฟังผู้ชมอันนี้นิสงอันนี้สงของการฟังธรรมคือว่าเรามักย่อมจะได้ฟังสิ่งที่เรายังไม่เคยฟังจากเพื่อนเพื่อนจากผู้ที่เราพบหาสมาคมเนี่ยอย่างในรายการนี้เราก็มีผู้ชมผู้ฟังจำนวนมากที่คอมเมนต์กันเข้ามาสิ่งที่ยังไม่เคยฟังเราก็ได้ฟังเราได้ฟังได้เห็นแต่วันนี้ FC ตัวจริงอยู่ประเทศจีนอาจารย์สุริยันคำปาอยู่ประเทศจีนยังไม่เห็นรายงานเข้ามาเมื่อวานนี้ก็ไม่รายงานเมื่อวันก่อนอยู่ที่เทียนอันเหมือนเหมือนกันนะอยู่ที่เทียนอันเหมือนตอนนี้ไม่รู้ไปหยุดไปทางไหนแล้วก็มีรายงานดีๆประมาณท่านอาจารย์อารักษ์ท่านพระครูบรรยงท่านหลายๆท่านที่ยังไม่เข้ามาวันนี้เมืองใหญ่ก็หายไปเลยนี่นะก็มีอะไรมาพูดคุยกันวันนี้สามเณรวัดป่าแดงเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีอะไรคอมเมนต์มาเนี่ยอ้าวตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าโอ้แต่ต้องขออภัยฮอตสปอตเสียนะวันนี้ไลน์กับเฟซของอีก2เครื่องของ iPhone ของแล็ปท็อปก็ยังใช้ไม่ได้เพราะว่าสงสัยเงินจะหมดแต่ตัวแม่ยังใช้ได้เนี่ยเงินยังไม่หมดเพิ่งเติมไปแต่ว่าฮอตสปอตเสียไม่รู้เป็นยังไงต้องขออภัยสามเณรตอนนี้คอมเมนต์เข้ามาหน้าจอได้อย่างเดียวคอมเมนต์มาหน้าจอได้อย่างเดียวแล้วก็เชิญเข้ามาร่วมในกล้องก็ไม่ได้อีกอันนี้ก็มีแต่คอมเมนต์มาหน้าจอจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับอย่างว่านะนี่มีหน้าจออย่างเดียว1จะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง2สิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจย่อมจะเข้าใจสิ่งนั้นชัดเจนขึ้นสามเณรน้อยสังเหลือสามเณรน้อยสังเหลือมีเข้ามาแล้วแต่ยังขออภัยเขียนอย่างเดียวเนอะเขียนอย่างเดียวเพราะว่า iPhone กับนั้นใช้ไม่ได้ผมแชร์เยอะมากลาป่วยอีกหลายวันนะผมแชร์เยอะมากลาป่วยอีกหลายวันเหมือนกันนะโอ้ครับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็นะข้อที่สองนิชาภาโอ้นิชาภาสาธุมาแล้วสาธุนิชาภาสาภาเนี่ยนะนิชาภานิชาภาสาธุอันนี้ก็เข้ามากันเยอะแล้วแต่ว่าคอมเมนต์ยังแสดงความคิดเห็นกันนะ
ทุกท่านวันมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทกันอย่าหวั่นไหวสวมบทบาทกันอย่าหวั่นไหวข้อ3 3บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองคือบางทีเรามีความสงสัยอะไรในเรื่องอะไรก็สามารถบรรเทาความสงสัยของเราไปได้เมื่อมีบางคนพูดมาถามมาปัญหาเดียวกันที่เรายังที่เรามีความสงสัยในสิ่งที่เรามีความสงสัยบางทีเราไม่ได้ถามแต่คนอื่นถามบางทีก็เรามีโอกาสแล้วเนี่ยยังรายการเนี่ยเป็นผู้ชมก็มีโอกาสเนี่ยตามใจผู้ชมละเราก็มีสงสัยอะไรก็ย่อมจะถามได้หมดความสงสัยได้ว่างั้นเนี่ยนะอานิสงส์ของการฟังการฟังนี้ไม่ได้หมายถึงฟังเทศอย่างเดียวนะไม่ได้หมายถึงฟังรายการนี้อย่างเดียวฟังทุกอย่างที่ขวางหน้าที่อยู่ใกล้หูโดยเฉพาะก็กัลยาณมิตรการคบกัลยาณมิตรมิตรที่ดีเราย่อมจะได้ถามได้ฟังกับผู้ที่เราคบหาสมาคมอยู่ด้วยโดยเฉพาะที่เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์แล้วก็สามารถที่จะขอแบ่งส่วนแห่งความรู้อันนั้นจากท่านได้จากคนนั้นได้นั่นการฟังทุกอย่างตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสุดสูสังและพระเตปัญญังการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาอันนี้ข้อ3ข้อ4 4ทำความเห็น4ทำ4ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง4ทำความเห็นสิ่งที่ผิดบางทีเราเห็นผิดย่อมจะทำความเห็นของเรานี่ให้ถูกต้องชัดเจนขึ้นในเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราหรือในเรื่องอื่นนะพูดถึงความเห็นมีคติธรรมมีคติธรรมมีคติธรรมของท่านพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตจากเฟซกลุ่มขอเฟซของจากเฟซของโยมสามารถสิริบูลโยมสามารถสิริบูลสามารถหรือสามารถนะชื่อโยมสามารถ อาจารย์สามารถ เป็นอดีตอาจารย์สอนอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพส่งมาบอกว่าคนฉลาดเรียนจากความผิดพลาดของตนเองในอดีตแล้วสอนตนว่าอย่าไปทำมันอีกนะแต่คนฉลาดกว่านั้นไม่ต้องขอให้ตัวผิดพลาดเอาไม่ต้องรอให้ตัวผิดพลาดแล้วค่อยทำนะดูความผิดพลาดของคนอื่นแล้วเอามาสอนตนเราก็จะปลอดภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวได้กลมกลืนอันนี้ก็เป็นคติธรรมวาทธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอดีตอธิการบดีมจล.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตอนนี้ก็เป็นกรรมการสภาในมหาวิทยาลัยวัดประยุรวงศาวาส
วัดประยูนวัดประยูนนะหลวงพ่อเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตนี่ก็นามเดิมก็อาจารย์พระมหาประยูนปริยัติธรรม9ประโยคนะปริยัติธรรม9ประโยคคนฉลาดเรียนจากความผิดพลาดของตนเองเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลย อันนี้ก็เป็นคติธรรมที่ดีมากนะแต่ยังมีคนฉลาดกว่านั้นอันนี้ฉลาดแล้วว่าได้เห็นความผิดพลาดของตัวเองในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เอามาสอนตัวเองเนี่ยโยมนิชชาภาอาสอนตัวเองว่าอย่ากลับไปทำอีกแต่คนที่ฉลาดกว่านั้นฉลาดกว่านี้ไม่ต้องรอให้ตัวเองผิดพลาดไม่รอตัวเองให้มีผิดพลาดก่อนแล้วจึงมาสอนตัวเองเหมือนกันดูความผิดพลาดของคนอื่นของคนอื่นเขาผิดพลาดมีความผิดพลาดแล้วเอามาสอนตัวเองเอาความผิดของคนอื่นมาสอนตัวเองนะไม่ต้องรอความผิดพลาดของตัวเองตัวเองก็จะไม่ผิดพลาดตัวเองก็จะไม่ผิดพลาดจะไม่ผิดแล้วก็สามารถที่จะมุ่งหวังประโยชน์ในระยะสั้นระยะยาวได้อย่างกลมกลืนเหมือนกันนะก็อย่าอยู่จะปลอดภัยปลอดภัยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็อย่าได้ไม่ผิดไงอย่าได้ไม่ผิดดูความผิดของคนอื่นก่อนแล้วก็มาแก้ไขตัวเองนี่อันนี้ก็เป็นวาทธรรมคติธรรมวาทธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตนะก็เล็กๆน้อยๆฝากกันไปในวันนี้ ก็มาถึงมีอะไรที่จะพึงได้ทบทวนมีอะไรพึงจะพึงได้ทบทวนนอกจากความผิดพลาดของตัวเองที่เคยมีมาแล้วเคยประสบมาไม่ว่าจะเป็นด้านการงานด้านการทำงานผิดพลาดแต่ที่สำคัญที่ว่าให้ฉลาดกว่าฉลาดกว่าก็คือว่าไม่ต้องรออันนี้ก็เป็นคติธรรมที่ดีมากนะต่อไปข้อที่4ทำความเห็นสามารถที่จะทำความเห็นของเราเนี่ยให้ถูกต้องข้อที่5จิตผู้ฟังย่อมผ่องใส5จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยในจิตใจที่ขุ่นมัวที่มีความคิดบางทีอยู่คนเดียวเป็นโรคซึมเศร้าแก้การแก้ปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยดีที่สุดก็คือการฟังนะการฟังคนอื่นการฟังวิทยุโทรทัศน์นะฟังการเทศการบรรยายเนี่ยฟังรายการนี่ฟังทำรายการตามใจผู้ชมนี่ชมฟังรายการหรือรายการอื่นๆเดี๋ยวนี้มีเยอะTikTok TikTok นี่ก็มีสิ่งดีๆเยอะนะ
ทางเพจทางเฟซทางไลน์ทาง YouTube เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนเราสามารถติดตามข่าวเราสามารถได้ฟังได้ชมได้อ่านได้ฟังอย่างเรียกว่าโอ้แบบจุใจเลยนะเรียกว่าแบบจุใจเลยเหมือนกันมีมือถือมีเครื่องสื่อสารมีมือถือมีเครื่องสื่อสารอะไรต่างๆนี้ก็สามารถทันกับเหตุการณ์แล้วก็สามารถประยุกต์กับธรรมะเอาธรรมะในพระพุทธศาสนาหรือในศาสนาอื่นๆที่เป็นคติธรรมคำคมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีมีเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะติดตามชมติดตามฟังการวิเคราะห์การวิเคราะห์ข่าวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของอันตรายที่วันกลัวกันมาวันกลัวกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็คือเรื่องอาร์มาเกดดอนนี่นะอาวุธนิวเคลียร์ที่จะเรียกว่าถ้าปล่อยกันก็แบบล้างโลกแบบล้างโลกเลยก็เกรงกลัวกันมากว่าใกล้เข้ามาตอนนี้มีหลายฝ่ายหลายคนก็วิจารณ์กันว่าโอ้ใกล้กันเข้ามาอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นี้อย่าลืมเรื่องของการแก้ให้หนักเป็นเบาให้เบาเป็นบางไอ้ที่เจือจางแล้วก็ให้หายไปนี่ให้หนักเป็นเบาให้เบาเป็นบางนี่ในขั้นตอนในทางพระพุทธศาสนาของเรานี่ก็เน้นในเรื่องของการบรรลุธรรมการได้รู้และได้ละนี่เองได้รู้ได้ละโดยเฉพาะในตัวของเราเนี่ยกว้างศอกยาววาหนาคืบนี้กว้างศอกยาววาหนาคืบคืออัตภาพคือตัวของเรานี้นะแล้วก็การนำเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าหรือนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายนะว่าไว้นะมาปฏิบัตินะเพื่อที่จะให้เกิดสุขเกิดบุญเกิดกุศลนะตอนนี้ยังไม่มีเดี๋ยวจะเป็นตามใจผู้พูดเหมือนวันก่อนเหมือนวันก่อนไม่ได้มีมันมีความคิดความเห็นอะไรจากท่านผู้ชมนะก็ผู้พูดก็ว่ากันไปเลยเพราะว่าเป็นรายการที่อยู่ว่างๆ รายการอยู่ว่างๆรายการประจำก็ทำอยู่เป็นประจำทั้งรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าทั้งรายการธรรมทัศน์รายการธรรมะหลังทำวัดเย็นหลังทำวัดสวดมนต์เย็นอะไรต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติ
สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่สำคัญอันเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายพึงได้ปฏิบัติกันเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและประโยชน์ของคนอื่นหรือสังคมแล้วก็การเลือกปฏิบัติการเลือกปฏิบัตินี้สำคัญมากองค์ธรรมทั้งหลายที่มีอยู่แล้วเป็นของที่มีอยู่ในโลกอัคคาตาโลตถาคตาที่พุทธองค์ตรัสว่าอัคคาตาโลตถาคตาพระตถาคตพระตถาคตคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นการปฏิบัติเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายธรรมานุธรรมปฏิปติคือปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมสมควรแก่ตัวเองสมควรแก่ความสามารถของตัวเองตามการตามเวลาตามการตามเวลาโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติธรรมนี่แล้วก็จะเน้นที่การนำมาประกอบในชีวิตการนำมาประกอบในชีวิตประจำวันของเราการเป็นอยู่ของเราว่าเรื่องของการอยู่การกินการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาข้อไหนธรรมะข้อไหนมาปฏิบัติเอานำเอาคำธรรมะข้อไหนมาปฏิบัติก็อยู่ที่จริตอยู่ที่จริตหรือความชอบของเราโดยที่ว่าเรามีสองอย่างนะเรามีสองอย่างที่สำคัญของการปฏิบัติหนึ่งการปฏิบัติแบบธรรมดาในการใช้ชีวิตในการอยู่การกินการไปการพูดการคุยการทำงานอะไรต่างๆมีเช่นความไม่ประมาทความมีสติไม่ว่าจะขับรถขับราอะไรต่างๆก็มีความไม่ประมาทอยู่ สม่ำเสมอที่เราเรียกว่าปฏิบัติแบบพื้นๆแบบธรรมดาและเป็นการปฏิบัติที่แบบบางทีแบบไม่รู้ตัวนะแบบไม่รู้ตัวปุ๊บปั๊บเนี่ยก็ปฏิบัติได้เลยอย่างเงี้ยถ้าเป็นการสมาทานศีลนี่เขาเรียกว่าสัมปัตตวิรัตสัมปัตตวิรัตคือไม่ต้องไปรับศีลมาก่อนจากพระที่วัดแต่แล้วก็ไม่ต้องสมาทานจากพระพุทธรูปหรือแท่นพระในบ้านพอเจอปุ๊บปฏิบัติทันทีเลยตัวอย่างเช่นไปเจอคนตกทองนะไปเจอคนตกทองนะเห็นปุ๊บวิรัตทันทีเลยสัมปัตตวิรัตคือว่าต่อหน้าเห็นปุ๊บทำปุ๊บเห็นปุ๊บทำปั๊บทำดีไม่เอาไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรต่างๆเอามันเป็นอันตรายนี่มันเป็นอันตรายยิ่งตกทองในเดียวก็พอเราเก็บมาแล้วเดี๋ยวก็เจ้าของเขาก็ตามมาแล้วเจ้าของเขาก็ตามมาหรือไม่ก็คนอื่นทำท่าเป็นมาพบกันเข้าอะไรเงี้ยเอามาแบ่งกันอย่างเงี้ยว่าเอาไปขายเอานี่คุณเอามาเอาเงินมาเท่านี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยสัมปัตตวิรัตยังไงสัมปัตตวิรัตก็คือว่าเรางดเลย
เราปฏิบัติศีลข้อที่สองเลยของเจ้าของเขาไม่ได้ให้ไม่รู้ของใครมันตกอยู่เนี่ยเราก็ไม่เอาเนี่ยจบจบเลยไม่ว่าเขาจะตกทองหรือไม่ตกทองเป็นของจริงหรือของไม่จริงก็ตามเนี่ยนะเราไม่เอาเป็นของตัวเองไม่เอาเลยมุ่งหวังแต่สิ่งที่เขาจะให้เท่านั้นถ้าเขาไม่ให้เราไม่เอายิ่งไปเห็นทองเหลืองอลามช่วยนะโอ้โหเนี่ยมันลอดตาลอดใจนะเพราะว่าพวกตกทองมันเตรียมอยู่ละมันรออยู่ละรอจังหวะอยู่ละรอจังหวะอยู่ละหรือไปเห็นของจริงเช่นในห้องน้ำบางทีไปเจอเงินที่เขาลืมอ่ะเข้าในห้องน้ำแล้วเอาลืมเงินไว้เป็นหมื่นเป็นล้านอย่างเงี้ยหลังจากที่เคยมีข่าวมีคนไปเก็บได้แล้วนำไปประกาศหาเจ้าของเนี่ยนะประกาศหาเจ้าของแต่ถ้าไปโดนพวก call center พวกที่เตรียมจะตะคุบอยู่นี่ก็เสร็จเหมือนกันนะนี่เสร็จเหมือนกันเหมือนเรื่องนี้ที่เคยมีในธรรมบทมีเรื่องในสมัยพุทธกาลมีอุบาสกที่ฟังธรรมอยู่เนี่ยฟังธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะกลับบ้านพวกโจรไปปล้นเอาสิ่งของแล้วก็หนีมาเจ้าของบ้านไล่ตามเจ้าของทรัพย์ไล่ตามหนีมาก็โยนทิ้งต่อหน้าโยนทิ้งต่อหน้าอุบาสกที่กำลังฟังธรรมออกจากวัดมาจากกลับบ้านเนี่ยจะกลับบ้านก็สิ่งของที่เขาปล้นมามันอยู่ต่อหน้ามันแล้วก็เจ้าของเขาตามมาทันหมู่โจรมันก็หนีไปแล้วมันทิ้งไว้ก็มาโดนอุบาสกที่กำลังจะกลับบ้านมาเจอพอดีมาพบพอดีมาเจอพอดีแล้วเจ้าของเขาก็ตามมาพอดีเจ้าของเขาก็ตามมาเจอของกลางเจอของกลางเขาก็พากันทุบเลยจับทุบฆ่าตายเลยบางคนนี้เป็นโจรบางคนนี้เป็นโจรนี่ก็ไปปล้นมาเนี่ยเขาไม่ได้คิดนะว่าไปกำลังฟังธรรมมากำลังฟังธรรมจากวัดมาเนี่ยเขาไม่ได้คิดอ่ะเขาเห็นว่าของกลางมันอยู่ตรงนี้ของกลางมันอยู่ตรงนี้เขาก็จับแล้วก็ทุบตายเลยนี่อันตรายมันต้องระมัดระวังอย่างนี้ถึงจะเป็นสัมปัตตวิรัตตัวเองก็ไม่เอาตัวเองก็ไม่ได้เอาแต่เหตุการณ์มาเจอพอดีมาเจอพอดีเจ้าของเขาไล่ตามมามาเจออุบาสกคนนี้กำลังอยู่กับสิ่งของที่เขาทิ้งไว้นั่นนี่เพราะฉะนั้นสัมปัตตวิรัตนี่ก็ดีอยู่จะทำให้ปลอดภัยแต่ว่าในกรณีนี้มันเป็นเรื่องกรรมเก่าในกรณีนี้มันเป็นเรื่องกรรมเก่าของอุบาสกคนนี้ที่เคยทำไว้ในชาติก่อนในปางก่อนถึงเวลาก็ตามมากรรมมาตามทันทั้งที่ว่าไม่รู้อะไรไม่รู้อินโออินเออะไรไม่ได้ไปปล้นเอามาแล้วก็กำลังฟังธรรมจากวัด
กำลังฟังธรรมจากวัดจะกลับบ้านเนี่ยแต่มันเป็นกรรมเก่าที่ได้เคยทำไว้ในปางก่อนชาติก่อนตามมาทันก็เห็นว่าพระพุทธองค์ตรัสดูพระกรรมของคนเนี่ยต้องมารับกรรมเนี่ย100อัตภาพเนี่ยถูก ถูกทุบตายทุบตายทุบตายเลยโดยลักษณะแบบเนี้ย100อัตภาพเพราะกรรมเก่าที่ได้เคยทำไว้ท่านพระครูอนุสิทธิ์ธีรคุณครูบาจีโอ้สาธุสาธุหายไปหลายวันแล้วท่านครูบาจีนะอนุสิทธิธีรคุณนิชาภาอุบาจี นะมีอะไรแชร์กันเข้ามาได้นะครับผมว่าพระครูพระครูอนุสิทธิละคุณอันนี้ก็หายไปหลายท่าน หายไปหลายท่านตอนนี้เข้ามามากันมากนะมีมาใหม่ๆกันเยอะมาวันนี้ก็ขอขอบคุณและอนุโมทนากับทุกๆท่านวันนี้ถึงจะไม่มีอะไรจากผู้ชมไม่มีอะไรจากผู้ชมทางรายการก็หมดเวลาพอดีวันนี้ก็จะต้องแต่ความจริงวันนี้มี โยมเชฟใหญ่มาทำอาหารมาทำอาหารถวายเดี๋ยวก็ไปแต่ว่าต้องไปเตรียมมาจากนู่นโยมตะก๊อต โยมตะก๊อตเราเป็นก๊อดฟาเดอร์เป็นเชฟใหญ่เจ้าของร้านอาหารเราก็เลยเรียกว่าตะก๊อตเราเป็นก๊อดฟาเดอร์นี่มาเมื่อวานแล้วทำอาหารถวายเพลทำอาหารถวายตอนเช้าวันนี้แล้วก็ถวายตอนเพลงด้วย ก็เมื่อไม่มีอะไรในวันนี้ก็ต้องขอบคุณอนุโมทนากับทุกๆท่านที่เข้ามาในรายการในโอกาสต่อไปวันต่อไปก็จะได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกันในเรื่องราวต่างๆอันนี้ก็ฝากปฏิธรรมปฏิธรรมวาทธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตไว้ในตอนสุดท้ายนี้ก็แล้วกันท่านอาจารย์สุดท้ายท่านพระครูอนุสิทธิ์ธีรคุณเราเป็นท่านสุดท้ายเข้าเส้นชัยเข้าเส้นชัยของรายการในวันนี้ตามใจผู้ชมก็ขอให้ได้รับความปรารถนาดีจากผมจากผู้จัด
นะพระครูปริยัติญาณุศาสตร์นะขอทุกท่านมีความสุขกายสบายใจ คนฉลาดเรียนจากความผิดพลาดของตนเองเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยขอเจริญพร